สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับมังกรตัวใหม่ของเรานะครับนี่มังกรคอยาวนะครับมาดูกันเลยนะครับข้างในมีอะไรบ้างนะครับก่อนตัวนี้ออกไข่ได้ด้วยนะครับมังกรตัวนี้ออกไข่ได้ด้วยนะนี่เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยนะครับอ้าวเริ่มจะแกะแพ็กเกจเลยนะครับนี่โอ้สีสันครับสวยงามมากครับตัวนี้นี่เดี๋ยวเรามาเริ่มแกะออกกันมาเลยนี่ครับได้ตัวออกมาแล้วนะครับนี่เอาหางครับหางนี่มีไข่เดี๋ยวยังไม่ได้ใส่นะครับไข่เราประกอบหางก่อนนะครับนี่เดี๋ยวลองนี่ด้านล่างนี่ก็จะมีฐาน3ก้อนนะครับนี่ได้ฐานไปแล้วเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับนี่โอ้เหมือนมีไฟจะส่องได้แล้วนะครับเนี่ยโอ้ลองเดินดูครับนี่โอ้น่ากลัวจริงๆเดี๋ยวเราลองเอาไข่มาใส่ก่อนนะครับไข่ครับไข่ไข่ไข่นี่ครับไข่ก็จะมีอยู่2ฟองครับไข่มาปิดไข่นะครับเดี๋ยวลองให้มันออกไข่ดิไหนออกไข่ยังไงเดินดิโอ้ไข่แล้วครับเอาขอไข่แล้วเอาไข่ไม่ออกสักทีเลยติดอะไรเนี่ยอ๋อนี่ไข่ออกไข่ได้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวให้มันมาเดินกับไอ้ตัวเก่าครับนี่เหมือนกันนะครับตัวนี้ขอยาวเหมือนกันไหนลองเดินดิครับไปกินคล้องหน่อยเด้อโอ้นี่มาเดินด้วยครับมาเดินด้วยปากกดติดตามเลยนะครับบ๊ายบาย